ราวันนี้เราทำอะไรกันครับคือเราตายกับคู่ตู่มาถึงที่ลอนดอนเมื่อวันพุธตอนดึกค่ะแล้วก็พี่ปองตามมาเมื่อเช้าวันเช้าวันศุกร์ก็คือเมื่อวานครับคราวนี้ตัวโรงเรียนแรกเลยที่เราไปดูกันไปคุยกันก็คือตัว Brighton College เดี๋ยวก่อนอื่นนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ได้ยินช่วยพิมพ์มานิดนึงนะครับว่าได้ยินไหมแต่เขาจะได้ยินไหมก็เดี๋ยวรอดูกันว่าถ้าเขาได้ยินไปคราวนี้เหตุผลทำไมถึงต้องมาของการมาเยี่ยมชมโรงเรียนแล้วก็มหาลัยครั้งนี้เราแพลนในการดูโรงเรียนอยู่ที่ประมาณ14ที่ค่ะแล้วก็มีดูมหาลัยอยู่ที่16ที่เหตุผลที่ต้องมาดูคือมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตัวระบบการรับเข้าด้วยแล้วก็ระบบของตัวคริเทเรียต่างๆของการเข้าทั้งโรงเรียนแล้วก็มหาลัยทุกอย่างต้องปรับตามรูปแบบเกมที่มีการเปลี่ยนตลอดใช่ไหมคะทุกอย่างมันจะลงที่ปี2016 2011โอเค2006แล้วก็2001ก็คือทุกๆ5ปีแล้วก็รอบนี้ก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนในเรื่องของตัว การรีฟอร์มของ A level เพราะว่ามันเป็นการรีฟอร์มจากการที่เด็กสอบAS 1รอบ A2 1รอบรวมเป็น A level แต่เด็กที่อังกฤษทุกคนสิ่งที่โดนโททอลในปี2017ทั้งหมดคือทุกคนต้องสอบ2ปีเป็นครั้งเดียวก็คือเป็น A level ตัวเดียวเราก็เลยมาดูกันว่าตัววิธีการของการปรับเปลี่ยนตัวกลยุทธ์ของแต่ละโรงเรียนแล้วก็ของแต่ละมหาลัยเขาทำยังไงกันเพื่อรับมือกับตัวนี้ใช่นั่นหมายความว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าโดยปกติเนี่ยกลยุทธ์เดิมๆที่เราเคยใช้เนี่ยอันนั้นสำคัญอันนี้ไม่สำคัญอะไรเงี้ยคือขอให้ทุกคนแบบคิดไว้ก่อนเลยว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะประเด็นคือถ้ามันเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่รู้อะไรเงี้ยนั่นก็คือเราก็ไม่ทันละนะครับในขณะที่ถ้าคนอื่นเขารู้เนี่ยเขาก็เตรียมตัวแล้วก็เข้าแบบอยู่ดีๆได้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เนี่ยนั่นคือปัญหาก็คือเกิดกับตัวเราละนะครับงั้นหลักๆของที่จะคุยวันนี้เรื่องไบรตันเนี่ยเมื่อวานไปดูกันมาแล้วเนี่ยคือทั้งผมครูต่ายแล้วก็ครูตู่เนี่ยคือเราทุกคนแบบประทับใจมากที่ประทับใจคือเขามีวิธีเตรียมเด็กนะครับให้มีความพร้อมเนี่ยแบบอย่างที่เราแบบไม่เคยคิดมาก่อนบางเรื่องเราก็นึกไม่ถึงครับว่าเฮ้ยมันเตรียมกันได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแล้วพอย้อนกลับไปถึงความรู้เดิมๆที่เราเคยมีเราพบว่าเออจริงอ่ะมันต้องเตรียมพร้อมขนาดนี้จริงๆนะครับงั้นเดี๋ยวจริงๆเราเริ่มเข้าเนื้อหาเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวแต่ขอเล่าคร่าวๆในระหว่างการเดินทางแล้วก็บรรยากาศของไบรตันรอบๆสำหรับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงนิดนึงค่ะคือไบรตันเนี่ยไม่ได้ห่างจากลอนดอนมากเพราะฉะนั้นเลยถ้าใช้เวลาในการขับรถเนี่ยจริงๆแค่ประมาณ30นาทีเองแต่ถ้าใช้รถไฟนั่งเนี่ยก็ประมาณแค่50นาทีถึงชั่วโมงนึงอันนี้วิธีการมาคือเดินทางง่ายแล้วก็โดยตัวโรงเรียนจากตัวเมืองเนี่ยไม่ได้ห่างกันมากคราวนี้โดยตัวบรรยากาศรอบๆของเมืองด้วยความที่เป็นเมืองติดชายทะเลทุกคนก็จะได้เจอทั้งในสิ่งที่มันเป็นฝั่งของโซนท่องเที่ยวด้วยของโซนที่อยู่อาศัยเล็กๆด้วยแล้วก็แน่นอนว่ามีทะเลซึ่งหาดทุกอย่างคือเป็นหาดที่เป็นหินซึ่งแต่ก็ชอบมากตรงจุดนี้ยังไม่เคยเห็นที่ไทย อาจจะมีขึ้นมาอยู่คราวนี้โดยจากตัวสถานีรถไฟไปโรงเรียนก็ไม่ได้ไกลกันมากจริงๆถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่จะใช้การเดินแต่ก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะเดินง่ายๆสบายๆอากาศดีหรือไม่ก็ถ้าจะใช้แท็กซี่ก็เดี๋ยวเมื่อวานผมนั่งแท็กซี่จากสถานีรถไฟครับแล้วก็ตรงไปที่โรงเรียนเลยเนี่ยก็แค่ประมาณ6ปอนด์กว่าๆเกือบ7ปอนด์เองก็แป๊บเดียวถึงเลยนะครับแล้วก็โรงเรียนเองก็พอไปถึงปุ๊บมันก็มีที่ให้เราจอดแป๊บนึงพอจะเอาของลงอะไรได้ไม่ได้แบบลำบากอะไรสภาพแวดล้อมในโรงเรียนนะคะมันจะเป็นตึกที่มีทั้งตึกที่เป็นตึกเก่าแล้วก็มีที่เป็นตึกใหม่ข้างขาดไม่เป็นที่ต่อเป็นตึกเก่าแล้วก็เป็นตึกใหม่คราวนี้โดยปกติอะค่ะตัวส่วนที่เป็นตึกเก่าเนี่ยเขาก็ยังรักษาของเขาไว้มีการรีโนเวทอะไรนิดหน่อยมีการสร้างเพิ่มตัวตึกใหม่ก็จะเป็นพวกตึกของพาร์ทของมิวสิกของพาร์ทอาร์ตสกูลแล้วก็พวกของสปอร์ตคอมเพล็กซ์ตัวที่แอคทิวิตี้ทั้งหมดเขาก็ทำใหม่สิ่งที่มันน่ารักมากๆของไบรตันคือเขาไม่เคยหยุดในเรื่องของการพัฒนาอันนี้คือจะพูดในเรื่องของตึกก่อนเพราะว่าตอนนี้เราโม้ในเรื่องของฟาซิลิตี้ทั้งหมดแน่นอนว่าสำหรับเด็กที่สนใจในเรื่องกีฬาดนตรีเด็กที่อยากทำ after school activity ทั้งหมดคือโรงเรียนซัพพอร์ตให้คุณต้องการทิวชั่นซัพพอร์ตในเรื่องของตัวมิวสิกคุณอยากได้เป็นแบบ personal tuition personal tutor ของมิวสิกก็คือมีจัดการให้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นถามว่าเด็กที่มาที่ไบรตันถ้าเกิดคุณยังมีความสนใจกีฬาดนตรีทุกอย่างเขาก็สนับสนุนเต็มที่คราวนี้เรื่องของตัวที่พักเรื่องของตัวอาหารการกินของเด็ก คือเด็กอยู่ฟูลบอดดิ้งอยู่ที่ประมาณ3เฮาส์ถ้าเกิดแต่จำตัวเลขไม่ผิด ก็คือคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นวีคลี่คือเป็นพวกเด็กที่มาจากลอนดอนแล้วก็กลับ ช่วงเย็นศุกร์หรือกลับมาเสาร์เช้าอะไรเงี้ยไอ้หรือกลับไปเสาร์เช้า
แต่ว่าตัวจำนวนของบอร์ดดิ้งที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันเลยทำให้เด็กทุกคนมีการทำกิจกรรมร่วมกันเยอะค่ะเด็กที่อยู่พอดีเด็กคนที่พาเดินชมเนี่ยชื่อวิลเลียมคราวนี้วิลเลียมแจ้งว่าจริงๆเขาอยู่เป็นฟูลบอร์ดดิ้งซึ่งเขาไม่ได้เคยรู้สึกเหงาเลยเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็อยู่กันเยอะแล้วก็กิจกรรมเยอะคอมมอนรูมเนี่ยก็มีการจัดตัวฟาซิลิตี้ให้ทุกอย่างชัดเจนคือมีส่วนที่เป็นอ่านหนังสือส่วนที่เป็นตัวเลชั่นก็คือคุณมาเล่นมาชิลอะไรเงี้ยมีเหมือนกันแล้วก็ที่พักจะเริ่มแยกคราวนี้สเต็ปของการให้ที่พักอะค่ะเด็กเยเล็กหน่อยเย9คือเด็กมาแรกๆเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องของการเพิ่งจากบ้านมาเขาก็จะให้เด็กอยู่กันหลายคนประมาณ3คนถึง4คนแล้วแต่ห้องเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่กับเพื่อนมีทำนู่นทำนี่สิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะให้เด็กช่วงประมาณวัยเย9เย10ค่อยๆโตขึ้นก็คือเขาค่อยๆลดปริมาณของการที่ต้องอยู่รวมกันหมายความว่ายังไงอะคะจากเคยที่ต้องแชร์ห้องก็เริ่มมีห้องกลายเป็นห้องเดียวเริ่มมีความส่วนตัวมากขึ้นมีความส่วนตัวมากขึ้นคราวนี้วิลเลียมบอกแต่ว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีความส่วนตัวมากขึ้นเพราะว่าการขึ้นซิกซ์ฟอร์มจำเป็นมากๆเลยสำหรับการทำเรื่องของเซลฟ์สตัดดี้การทำงานหนักการทำเวิร์คฮาร์ดเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยถามว่าเด็กที่เป็นซิกซ์ฟอร์มทุกคนจะมีการกำหนดว่าประมาณ4 ทุ่มครึ่งคุณต้องเข้าห้องพักแต่ทุกคนเข้าไปเพื่ออ่านหนังสือทุกคนเข้าไปเพื่อทำงานหนักอันนี้คือสิ่งที่เขาซัพพอร์ตให้ซึ่งมันน่ารักมากๆแม้แต่อาหารอาหารการจัดเตรียมให้เนี่ยวิลเลียมบอกว่าอาหารดีแต่ว่าที่พวกเราไม่มีโอกาสได้ชิมแต่เมื่อวานที่ได้กลิ่นก็จริงๆก็ดูดีมากแค่จากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมว่าน่าจะดีมีโซนของการจัดในเรื่องของตัวเด็กบางคนแบบกินแต่อาหารโรงเรียนมีอยากซื้อข้างนอกเป็นคอฟฟี่ช็อปมีอะไรมีให้เด็กนั่งทำแล้วก็นั่งอ่านหนังสือได้ด้วยค่ะจริงๆน่ารักมากชอบมากสำหรับเมื่อวานที่ไปคราวนี้นอกเหนือจากเรื่องโมเรื่องที่พักและโมเรื่องโรงเรียนและเรื่องของการซัพพอร์ตอะค่ะคือจริงๆตัวโรงเรียนมีการซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนของเด็กเนี่ยเยอะมากการทำของตัวห้องที่อ่านหนังสือห้องเรียนห้องสอนตัวแม็กซิมัมต่อคลาสคือต้องไม่เกินประมาณ15 คนเขาบอกว่าโดยทุกคลาสก็จะเป็นคลาสย่อยเมื่อวานเรามีโอกาสได้เห็นแลบของ DT เป็น2ห้องเป็นห้องของเด็กเล็กแล้วก็เป็นห้องของเด็กโตทุกคนก็มีตัวคือทุกคนมีอุปกรณ์พอเพียงกับทุกคนที่จะทำแล้วก็เราเห็นตัวคลาสของเขาที่เขาเรียนบนพวกคลาสของแมทแล้วก็คลาสของไซแอนก็มีการได้เห็นประมาณนั้นเหมือนกันโอเคเนาะครับทีเนี้ยอย่างในด้านอะคาเดมิกอะครับคือไบรตันเนี่ยจริงๆทุกคนก็ได้ยินชื่อมาเยอะแล้วแล้วก็พอจะรู้แหละว่าเป็นโรงเรียนท็อปนะครับซึ่งท็อปไม่ท็อปจริงๆเนี่ยวิธีการนึงก็คือเราดูตัวเลขอ่ะดูความเป็นจริงดูสถิติว่ามันเป็นยังไงบ้างคืออย่างไบรตันนะครับคือปกติเนี่ยคือจัดนักเรียนเค้าเนี่ยคือ130คนประมาณปีนึงค่ะประมาณปีนึง130คนอะไรเงี้ยคือออฟเฟอร์ที่ได้จากแบบออกซฟอร์ดเคมบริดจ์เนี่ยออกซฟอร์ดรวมกันเนี่ยคือประมาณแบบ39-40นี่คือตัวเลขล่าสุดนี่คือตัวเลขล่าสุดซึ่งหมายความว่าประมาณ1 ใน 3ประมาณ1 ใน 3ของทั้งโรงเรียนได้ออฟเฟอร์จากออกซฟอร์ดเคมบริดจ์อันนี้คือมันเป็นอะไรที่ยืนยันแล้วครับว่าเขาเตรียมเด็กให้ไปถึงแบบเป้าหมายตรงนั้นน่ะได้จริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูในดีเทลเนี่ยก็มันก็สมเหตุสมผลครับเพราะสิ่งที่เขาทำให้กับเด็กๆอ่ะมันก็ได้มากขนาดนั้นจริงๆนะครับอย่างจริงๆเมื่อกี้เราพูดเรื่องน้องอะไรนะวิลเลียมอีกนิดนึงได้ไหมครับแบบอธิบายโปรไฟล์เขาหน่อยหรือว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือตอนระหว่างเดินดูโรงเรียนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการสอบถามวิลเลียมไปเรื่อยๆคราวนี้วิลเลียมบอกว่าวิลเลียมเข้ามาอยู่ที่ไบรตันตอนช่วงของเยียร์9คราวนี้การเข้ามาช่วงของเยียร์9เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นพอดีคุณพ่อเขาทำงานแบบหลายประเทศนิดนึงเขาก็จะมีการย้ายไปย้ายมาจนตอนสุดท้ายเขาตัดสินใจว่ายังไงเขาจะเข้ามหาลัยที่อังกฤษแน่ๆเขาก็เลยเลือกที่จะแอพพลายเข้าไบรตันคราวนี้ก่อนที่เขาจะแอพพลายเข้าไบรตันเขาก็มีการเตรียมตัวการสอบเข้าโชว์ทาเลนต์ของเขาคราวนี้ซึ่งโดยปกติการสอบเข้าของเยก้านะคะเขาจะใช้วิชาคือแมทกับอังกฤษ2ตัวสกิลหลักคราวนี้ตอนวิลเลียมเข้ามาก็โรงเรียนดูแลปรับตัวตั้งแต่จากเด็กที่ไม่เคยอยู่บอร์ดดิ้งก็มาอยู่เป็นบอร์ดดิ้งแล้วก็วิลเลียมก็เริ่มเลือกของตัว GCSE หรือ IGCSE อะค่ะคราวนี้สิ่งที่วิลเลียมเลือกคือวิลเลียมเลือกทำ12 IG วิลเลียมทำแมท2 ตัว IG CS 12 ตัวใช่วิลเลียมทำแมท2 ตัววิลเลียมทำ Triple Science วิลเลียมทำตัว English 2 ตัววิลเลียมทำ French วิลเลียมทำ Mandarin วิลเลียมทำ GO ทำ History แล้วก็ทำ Economics เยอะมากใช่จาก12ตัวที่วิลเลียมทำแต่ก็แอบถามเขาด้วยความอยากรู้ว่าวิลเลียมได้กี่ A star ไหนลองพิมพ์ใครลองพิมพ์ทายมาหน่อยไหมครับสักกี่ A star ดีเด็กนะแบบเด็กประมาณนี้เนาะแต่นั่นแหละคืออย่างที่นายบอกเมื่อวานนะคือตอนเขามาพาเดินดูอ่ะคือเอาจริงๆคือเหมือนเราเห็นออร่าเนาะใช่
เห็นความสมาร์ทเห็นความสมาร์ทความน่ารักรู้เลยว่าให้เด็กคนนี้ฉลาดมีของเนี่ยมีอะไรในตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือถูกเทรนถูกอะไรมาเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ดีมากๆเลยเนาะตกลงมีใครทายมาไหมครับเดี๋ยวเราขอเฉลยเลยแล้วกันเดี๋ยวเผื่อจะได้เดินต่อคือแต่ก็ถามเขาว่าโอเคคุณทำ12ตัวแล้วคุณได้กี่เอสตาวิลเลียมบอกวิลเลียมได้12เอสตาคือได้หมดเลยก็คือได้หมดเลยวิลเลียมเก็บหมดคราวนี้แต่ก็ถามเขาต่อว่าแล้วคุณรู้ยังไงว่าคุณจะต้องเดินต่อในตัวของวิชาไหนในตัวสาขาคือสิ่งนึงที่เป็นคำถามเดียวกับที่เราถามกับทีมแอดมิชชั่นเขาด้วยก็คือเขาบอกว่าเด็กทุกคนที่มาที่ไบรตันทุกคนชัดเจนในตัวเองมาตั้งแต่แรกทุกคนรู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรตัวเองอยากเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเลยถามว่าตัววิชาที่เขาเลือกจากตัวคอ subject แล้วก็ตัวของ general ในของ IGCSE เนี่ยเขาก็ค่อยๆลงเรื่อยๆชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มเลือกในวิชาของ A level คราวนี้คณะที่วิลเลียมแพลนจะเข้าก็คือ PPE ของ Oxford ซึ่งก็เป็นท็อปสุดยากสุดโคตรสุดวิลเลียมเลยเลือกที่จะทำ4วิชาใน A level โดยที่เลือกเป็น math เลือก economics เลือก french แล้วก็อีกตัวนึงเป็น historyแต่ว่าวิลเลียมทำนอกเหนือจากนั้นคือวิลเลียมเลือกที่จะทำตัวเฟอร์เตอร์แมทเองข้างนอกด้วยตัวของเขาเองแต่ก็ถามว่าเอาแล้วคุณทำด้วยตัวเองของเขาเองแล้วคุณทำด้วยตัวเองเนี่ยคุณทำยังไงเขาก็บอกว่าโรงเรียนมีการซัพพอร์ตมากๆเลยสำหรับเด็กทุกคนที่ต้องการตัวเป็นแบบอะคาเดมิกคลินิกคือทุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าทุกช่วงเย็นเนี่ยจะมีครูนั่งประจำที่คุณสามารถเดินเข้าไปถามอ่านหนังสือเองเซลฟ์สตัดดี้เองทำทุกอย่างก่อนแล้วก็เข้าไปสอบถามเข้าไปติวชันเนี่ยทำได้อันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนซัพพอร์ตให้ขยายความนะครับคืออาคารได้มีคลินิกเนี่ยมันเหมือนกับมดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กอ่านหนังสือติดอะไรอะไรแบบเนี้ยก็สามารถที่จะแบบเข้าไปคุยกับครูไปถามนะครับไปแบบทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ก็คือจริงๆแล้วแอคทิวิตี้ที่เกี่ยวกับการเรียนของเรียนเนี่ยคือมันมีตลอดเวลาเลยอาจารย์ถึงสุขก็คือไปเรียนหนังสือแหละแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่ก็คืออ่านแล้วแต่ละเราติดอะไรเราสงสัยอะไรแต่ถือว่ามันเป็นข้อดีของการอยู่บอร์ดดิ้งด้วยเพราะว่า ช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณจะมีเวลาเต็มที่วิลเลียมพูดเพิ่มอีกว่าด้วยความที่เขาเลือกอีโคโนมิกส์กับของตัวEconomic กับตัว Philosophy อะค่ะสายของตัวเนี่ยเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็น Extra Class ช่วงเย็นให้ทุกวันไอ้อาทิตย์ละครั้งคราวนี้ Economics อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการโชว์ความรอบรู้ทางด้าน Academic นอกเหนือจากตัวเนื้อหาในพาร์ทวิชาการที่คุณต้องเรียนใน A-Level ซึ่งวินเนอร์เขาบอกว่าตรงส่วนเนี้ยเป็นส่วนที่ Support ค่ะ ส่งต่อไปในเรื่องของการทำเรื่อง Personal Statement แล้วก็การทำ Interview ในการที่จะต้องสัมภาษณ์เข้าด้วยซึ่งเด็กทุกคนที่จะเข้า Oxford Cambridge จริงๆของทุกมหาลัยสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยคือการเตรียมเด็กในเรื่องของการอินเทอร์วิวซึ่งไบรตันทำให้เหนือกว่าคือการม็อกอินเทอร์วิวบ่อยมากนี่คือสิ่งที่วิลเลียมแจ้งไว้ทีนี้ครับในเรื่องของความรู้ knowledge เพิ่มเติมอะไรเนี่ยคือจะเล่าให้ฟังอีกครับมันเคยมีเคสหนึ่งนะครับเป็นเด็กที่เรารู้จักเขาได้มีโอกาสไปอินเทอร์วิวที่เคมบริดจ์นะครับเขาคนนี้เป็นเด็กที่ได้ A star แบบเยอะมาก A เยอะมากใน GCSE แล้วก็ใน A level เองเนี่ยแต่ละโมดูลแต่ละ chapter เนี่ยคือเขาได้ A high A star หมดเลยนะครับอย่างวิชาฟิสิกส์เนี่ยคือแทบจะได้เต็มทุก paper ทุกโมดูลเลยปรากฏว่าพอไปสัมภาษณ์ที่เคมบริดจ์เนี่ยก็สุดท้ายก็คือสัมภาษณ์แล้วก็ไม่ได้นะครับเหตุผลที่เคมบริดจ์ส่งมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่เรื่องนึงที่เด็กรอบรู้ไม่มากพอนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ติดคาอยู่ในใจตลอดว่าเฮ้ยเด็กที่ได้คะแนนแบบเยอะๆขนาดนั้นอ่ะแทบจะได้เต็มทุกตัวเนี่ยไอ้คำว่ารอบรู้ไม่มากพอเนี่ยมันคืออะไรจนเมื่อวานเนี่ยพอไปคุยกับไบรตันเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าคำว่ารอบรู้ไม่มากพอคือเด็กบางคนนะครับรู้เนื้อหาในหนังสือในซิลิบัสหมดเลยทำข้อสอบมาก็ได้เต็มได้ A สไตล์ A หมดเลยอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขายังไม่รู้มากพอที่มันเป็นความรู้รอบตัวจริงๆในเรื่องนั้นๆอะไรเงี้ยเราอาจจะเจอเด็กหลายคนครับที่ถ้าเตรียมตัวมาดีๆเรียนมาดีจะมีความสามารถในการทำเปเปอร์ทำข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มแต่พอเราถามเขาเจาะลึกลงไปมากกว่านั้นเช่นเฮ้ยเรื่องนี้ที่คุณตอบได้ที่คุณเข้าใจเนี่ยที่คุณว่าเป็นเรื่องโปรดของคุณเนี่ยเวลามันไปอยู่ในชีวิตจริงเวลามันไปอยู่ในแง่มุมต่างๆเนี่ยในลองอธิบายเพิ่มเติมซิอย่างเงี้ยบางคนจะตอบไม่ได้คือบางคนก็จะแบบเฮ้ยมันยังไม่ได้เรียนอ่ะก็มันที่เรียนมามันมีแค่นี้และอันนี้คือสิ่งที่ไบรตันเขาบอกว่าเขาทำให้ก็คือมันจะมีการเทรนเด็กเพิ่มเติมครับเป็นอินเทอร์นอลเทรนนิ่งของเขาเลยเชิญเกสต์สปีกเกอร์มาพูดหรือครูเขาเองมาสอนหรือว่าเชิญคนที่มีประสบการณ์ในแวดวงต่างๆเนี่ยมาพูดให้ฟังแล้วเจาะลึกเรื่องนั้นกันไปเลยว่าไอ้เรื่องนี้ถ้านอกจากในมุมของตำราครับมุมในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเขา
เขาทำอะไรยังไงกันบ้างเพราะเด็กเด็กที่จบมาเนี่ยแล้วพอถึงวันที่เขาไปอินเตอร์วิวเนี่ยเขาจะไม่ใช่แค่เก่งแค่ในตำราละแต่เขาจะรอบรู้หมดเลยคือรู้ว่าความรู้ที่เรียนเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงไงได้บ้างและนี่คือสิ่งที่ยูท็อปอย่างออกซฟอร์ดเคมบริดจ์หรือว่าพวกยูท็อป10ทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการเด็กที่แบบไม่ใช่แค่เรียนหนังสือเก่งอะครับเขาต้องการเด็กที่รู้ว่าไอ้ความรู้ตรงนี้มันจะเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆยังไงได้บ้างซึ่งอันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนอย่างไบรตันเนี่ยเขาทำให้เด็กแบบเน้นๆเลยลมพัดแรงมากคราวนี้เนาะเมื่อกี้ที่พี่ปองพูดถึงของตัวที่ไบรตันเขาซัพพอร์ตในเรื่องของตัวการแอพพลายอะค่ะพอดีว่าแต่เขาไปดูห้องหอประชุมเขาด้วยแล้วก็วิลเลียมก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานก็คือหมายความว่าคืนวันพฤหัสก็เพิ่งมีทีม undergrad จากของตัว Oxford Cambridge เข้ามาเพื่อตอบคำถาม Q&A โดยเฉพาะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่พวก general ของตัว requirement คือเขาจะทราบหมดแล้วคำถามต่อไปเป็นคำถามเชิงลึกซึ่งวิลเลียมบอกว่าจริงๆเกิดประโยชน์ต่อตัวเขามากๆเพราะว่าทุกคำถามที่คาใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำพวก personal statement การเทรนทุกอย่างเนี่ยเขาถามจากทีม undergrad เขาได้หมดคือหมายความว่าคอนเนคชั่นของไบรตันที่มีต่อมหาลัยตัวท็อปๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาสร้างไว้ในระดับหนึ่งทำได้ดีมากๆเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจมากเพราะว่าทีมคอนซัลท์ทุกคนคือมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆจากทีมมหาลัยของทุกที่ตลอดเวลาโอเคเนี่ยครับคือจริงๆอันนี้แหละคือลักษณะของคอนเนคชั่นที่ดีนะครับก็คือรู้มีคอนเนคชั่นกับมหาลัยกับยูดังๆอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้อินไซด์ละเขาต้องเตรียมเด็กยังไงจะช่วยเหลือเด็กในแง่มุมไหนยังไงได้บ้างนะครับนั้นเอาจริงๆนะสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเราเรียนที่ไหนก็ได้คือเราอาจจะเก่งครับเราจะเตรียมตัวดีแต่ว่าถ้าขาดที่ที่ซัพพอร์ตเราได้ไม่ได้มีระบบเทรนนิ่งให้เราโทษครับไม่ได้มีแบบคอนเนคชั่นกับมหาวิทยาลัยที่จะช่วยทำให้เราแบบรู้ข้อมูลอินไซด์หรือเชิงลึกอะไรมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเสียเปรียบคนอื่นนะครับเสียเปรียบคนที่เขามีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลตรงนี้นะครับOkay. เราโม้ไบรตันมาเยอะคราวนี้พี่ปองเล่าให้ฟังเรื่องวิธีการรับเข้านิดนึงได้ไหมของไบรตันใช่ไหมโอเคคือไบรตันเนี่ยปกติถ้าเด็กไปเนี่ยเราก็แนะนำว่ามันเข้า2ช่วงหลักๆเนาะใช่ก็มีเข้าเยียร์9กับเข้าตอน6ฟอร์มคือเยียร์12นะจริงๆเขามีเด็กเล็กด้วยเขาเป็นตัว Sister College ชื่อ Hand Cross Park ค่ะก็เขาก็มีแอบถามเนาะแอบถามว่าอ้าวถ้าเกิดอยากเอมจะเข้าไบรตันช่วงเยียร์9อะไรเงี้ยแล้วเราส่งเด็กเข้าของตัวส่งเด็กเข้าแฮนด์สปอร์ตพาร์คก่อนเนี่ยโอกาสมันจะมากขึ้นไหมคือเขาบอกว่าจริงๆมันกลายเป็นตัวผลประโยชน์ของเด็กเพราะว่าแฮนด์คอสพาร์ครู้วิธีในการซัพพอร์ตเด็กแฮนด์คอสพาร์ครู้แล้วก็คุ้นเคยกับตัววิธีการเตรียมเข้าของไบรตันเพราะฉะนั้นเลยโอกาสมากกว่าไหมก็ถ้าเอาโดยทั่วไปก็มากกว่ามันมากกว่าไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของเส้นสายอะไรมันไม่ใช่เรื่องโควต้านะครับมันไม่ใช่ว่าแบบเด็กเข้าแฮนด์ครอสพาร์คอ้าวไลท์หลุดเป็นเพจหนึ่งไม่เป็นไรคือมันไม่ใช่ว่าเข้าแฮนด์ครอสพาร์คแล้วเหมือนแบบคุณเข้าแล้วคุณมีโควต้าแล้วคุณจะเข้าได้แต่เขาบอกแค่ว่าถ้าคุณอยู่แฮนด์ครอสพาร์คอะไรเงี้ยครูที่นั่นนะครับเขาก็จะคุ้นเคยว่าอย่างไบรตันเนี่ยถ้าเราจะสอบเข้าตอนเยียร์9เนี่ยเปเปอร์ที่ต้องใช้มันจะหน้าตาแบบไหนเขาจะวัดความรู้อะไรต่างๆกันยังไงบ้างมันก็เลยทำให้เด็กมีแชนส์มากขึ้นจริงๆเขาพูดชัดเจนว่าเขามั่นใจในตัวทีมครูของทั้งแทนคอสพาร์คแล้วก็ของไบรตันเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของการเข้าจากของตัวซิสเตอร์คอลเลจเขาเนี่ยเขาก็มั่นใจมากแต่คือสุดสรุปก็คือไม่ว่าจะมาจากที่ไหนก็ต้องสอบเข้าอยู่ดีเขาพูดว่าทุกคนวัดด้วยจากตัวเปเปอร์แอสเซสเมนต์ของเขาใช่ถ้าเป็นเยียร์9เนี่ยเขาจะแอสเซสเรา2อันเนาะก็คือแมทกับอังกฤษนะครับคราวนี้เท่าที่ฟังจากเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเด็กบางคนทำข้อสอบเก่งแต่ข้อสอบเขาเป็นข้อสอบที่ลึกกว่านั้นคือเขาวัดคนที่มีความรู้จริงๆในเรื่องแมทเรื่องอังกฤษนะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปถึงตอนเข้า6ฟอร์มด้วยอย่างตอนเข้า6ฟอร์มเนี่ยวิธีการของเขาก็คือเขาก็จะดูแหละว่าเด็กจะเลือก A level เนี่ยเป็นวิชาทางด้าน Science หรือว่าทางด้าน Humanity มากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เลือกไปว่าแล้วเราจะเลือกวิชาเป็น A level เป็นแนว Science เราก็สอบ Paper Scienceแต่ถ้าจะเลือกวิชาเป็นแนว humanity แล้วก็สอบ paper humanity แต่ถ้าเราจะเลือกปนๆกันก็เขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวลองคุยมาก่อนเพราะมันต้องดูแบบ case by case นะครับต้องดูแบบ case by case ว่าเด็กควรจะต้องสอบ paper ไหนยังไงบ้างนะครับทีนี้ก็มีถามในคำถามนึงครับคือเด็กบางคนอ่ะอย่างตอน IGCSE เนี่ยก็มีสอบ IGCSE ล่วงหน้านะครับมี A star มาเต็มไปหมดเลยนะครับว่าแล้วก็ถามเขาว่าถ้าเกิดเด็กได้เอสตามาแบบล่วงหน้าเยอะๆแล้วอะเราแบบใช้สมัครไบรตันเนี่ยไบรตันเห็นเอสตาเยอะๆแล้วรับเลยไหมเขาบอกว่ายังไงเขาก็เชื่อในข้อสอบเขาอยู่ดีคือเหมือนเดิมครับกลับไปที่ประเด็นเดิมว่าเด็กบางคนเนี่ยเทรนในบางอย่างมา
ก็สามารถทำ IG CSE A Star ได้ไม่ยากอยู่แล้วแต่เด็กที่จะมีความรู้แบบแน่นๆลึกๆจริงๆเนี่ยเขาจะเทสด้วยเปเปอร์ของเขาเพราะฉะนั้นเปเปอร์ของเขาจะเป็นเปเปอร์ที่เราคาดเดานะครับมันเป็นการแบบวัดการนำความรู้ไปใช้จริงนะงั้นเนี่ยคุยไปคุยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าโรงเรียนเนี่ยเขาย้ำกับประเด็นนี้มากเลยว่าทำไงให้เด็กอ่ะมีความรู้แบบความรู้จริงๆความรู้จริงๆที่เอาไปใช้ได้ทำไงให้เด็กอ่ะไม่ใช่เป็นแค่นักทำข้อสอบให้ผ่านทำไงให้เด็กแบบมีความรู้จริงๆว่าไอ้ความรู้วิชาต่างๆอะคาเดมิกต่างๆเนี่ยมันในโลกของความเป็นจริงแล้วมันเอาไปใช้มันเอาไปทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่เขาพูดถึงแล้วมันเป็นเรื่องที่จริงๆเราก็คือตอนแรกเราถามเขาเรามีคำถามนึงใช่ไหมเราถามเขาว่าปกติโรงเรียนช่วยดูไหมว่า IG CSE หรือ A level ที่เด็กเลือกอ่ะเลือกถูกไหมจะเลือกยังไงมีคอนซัลท์มีอะไรเบื้องต้นไหมคำตอบเขาแบบทำให้เราแบบช็อกเล็กน้อยครับเขาตอบเราว่าอ๋อไม่ต้องไกด์เพราะว่าเด็กเขารู้แต่ต้นอยู่แล้วว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรนั่นหมายความว่าเด็กที่เข้าไปตั้นได้ครับขี่ตรงนี้เลยครับคุณต้องมีวิชั่นที่ชัดเจนคุณต้องมีฟิวเจอร์วิชั่นคือคุณต้องรู้ว่าอนาคตคุณอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรแล้วมันต้องชัดเจนในตัวเองตั้งแต่ต้นอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบมาคิดกันตอนโตบางคนบอกว่าเฮ้ยรอโตๆก่อนแล้วค่อยมานั่งคิดว่าอยากเป็นนั่นเป็นนี่ตอนนี้ก็ลองเรียนทุกตัวไปก่อนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือจะเข้าโรงเรียนดีๆได้ตั้งแต่แบบเยียร์9เนี่ยมันต้องรู้ละโตขึ้นจะเป็นอะไรจะไปทางด้านไหนเพราะว่าโรงเรียนดีๆครับเขาก็อยากจะได้เด็กที่ชัดเจนเข้าไปอยู่ด้วยเพราะถ้าเด็กชัดเจนนั่นหมายความว่าเขาก็ช่วยซัพพอร์ตอย่างตรงทางได้เลยไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาหรืออะไรกันอีกนะครับงั้นจริงๆเนี่ยก่อนเด็กไปไบรตันเนี่ยคือต้องหาตัวเองให้เจอละอย่างแคเรียร์เทสบางคนอาจจะต้องทำเร็วกว่ากำหนดนิดนึงละเพื่อให้รู้ไปเลยครับว่าตกลงทางที่ใช่คืออะไรแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็ซัพพอร์ตเพิ่มเติมคือคีย์ในอนาคตมันจะเป็นแบบนี้มหาวิทยาลัยท็อปๆเนี่ยเขาจริงๆมันก็เริ่มแล้วนะแต่ว่าผมว่ามันจะเริ่มหนักขึ้นไปอีกก็คือเขาไม่ได้ต้องการแค่คนที่เกรดดีไม่ได้ต้องการแค่นักทำข้อสอบละเขาต้องการคนที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มีความรู้แบบลึกๆชัดๆจริงๆจริงๆพี่ปองพูดเรื่องความรู้รอบตัวความรู้ในความสนใจในตัวสาขาที่เด็กอยากเป็นนะคะมันมีคำถามที่เราถามเขาในเรื่องของพาร์ทอีโคโนมิกส์เพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยในช่วงของ IGCSE ไม่ได้มีอีโคโนมิกส์ให้เลือกแต่ว่าเด็กมีความสนใจว่าอยากเรียนต่อสายอีโคโนมิกส์อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ไบรตันบอกว่าตัวพาร์ทข้อสอบ humanity ในการเข้า six form ของเขาเนี่ยคือถามว่าคุณจำเป็นต้องใช้เนื้อหา IG จาก Economics มาตอบไหมไม่ใช่คือเขารู้สึกว่าเด็กทุกคนถ้ามีความสนใจในด้านพวกเนี้ยคุณต้องทำข้อสอบตัวเนี้ยได้ uh-huh. มันเป็นการวัดซึ่งจริงๆถ้าถามตอบกลับไปในเรื่องของการ Reform A Level อะค่ะคือ Oxford มีการเขียนชัดเจนว่าสิ่งที่เขาคาดหวังจากเด็กของแต่ละคนคือการอ่านที่มากขึ้นในสาขาที่เด็กต้องการอันนี้คือสิ่งที่ Oxford ตอบอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ของเขาเองเพราะฉะนั้นหมายความว่าแน่นอนว่านักทำข้อสอบแบบที่เด็กหลายๆคนยังทำอยู่ก็จะใช้การไม่ได้อีกแล้วคุณต้องโชว์ความชัดเจนที่มันมากขึ้นไม่มีแล้วนะครับแบบแค่ซ้อมทำข้อสอบอย่างเดียวซ้อมทำแบบ15ปี20ปีแล้วตรวจมาร์กสกรีมได้ A สตาร์หมดแล้วเราจะเข้าออกซฟอร์ดเคมบริดจ์ได้เข้าโรงเรียนดีๆได้ไม่มีละตอนนี้หมดยุคนั้นละนะเราต้องกลายเป็นเลิร์นเนอร์ที่เป็นเลิร์นเนอร์จริงๆก็คืออยากเข้าอะไรอยากรู้อะไรต้องอ่านหนังสือเพิ่มนะครับหนังสือเรียนมันจะเป็นแค่เบสิกละมันจะเป็นแค่ไกด์ไลน์ว่าเฮ้ยโดยหลักๆแล้วอายุเท่านี้เราควรรู้อะไรแต่ถ้าเราจะไปให้สุดในด้านนั้นอ่ะเราต้องอ่านหนังสืออย่างอื่นเพิ่มเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเราต้องทำ work experience เราต้องลงไปคลุกอยู่กับอะไรเต็มที่นะครับก็กลับมาที่ประเด็นเดิมก็คืออ้าวแล้วจะมีคนช่วยไกด์ไหมว่าเราจะทำในของอย่างนี้ได้ยังไงก็เนี่ยแหละครับมันขึ้นกับโรงเรียนอย่างไบรตันเนี่ยมันตอบโจทย์ถ้าเขาชัดเจนว่าเขารู้ว่าเด็กคนนี้อยากจะเป็นอะไรอนาคตจะทำอะไรเขาก็แค่หาสิ่งที่ดีที่สุดมาซัพพอร์ตให้หาคนมาเลคเชอร์เรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มพาเด็กไปทำนั่นทำนี่นะครับงั้นก็กลับมาที่ประเด็นเดิมอีกแหละโรงเรียนดีๆสำคัญนะครับคือถ้าเราคิดว่าเราอยากให้เด็กๆเขาไปถึงเป้าหมายแล้วไปในที่ที่ดีที่สุดอ่ะโรงเรียนมันก็ต้องดีพอที่จะซัพพอร์ตได้นะครับคือกำลังของเด็กอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรืออะไรที่เราอยู่อ่ะมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วอย่างสิ่งแวดล้อมอ่ะมันก็สำคัญตรงที่ว่าถ้าในโรงเรียนนึงครับมีแต่เด็กที่แบบมีเป้าหมายตัวเองชัดเจนแล้วทุกคนตั้งใจทุกคนเวิร์กฮาร์ดทุกคนแบบส่งเสริมกันและกันเป็นกำลังใจกันเรามีตัวอย่างที่ดีเรามีเพื่อนที่แบบสู้ตลอดเวลาเราจะแพ้เราก็สู้ใหม่เพราะเราเห็นเพื่อนเรายังสู้อยู่อะไรเงี้ยคือบรรยากาศพวกนี้มันสำคัญมากสำคัญมากจนถึงกับว่ามันจะทำให้เด็กไปถึงเป้าหมายได้แบบจริงจริงจังๆนะครับคราวนี้ถ้าเรา
สรุปโดยคร่าวๆอะค่ะคือโดยตัวการรับเข้าของไบรตันเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยคือตัวที่เขาเชื่อมั่นในตัวเปเปอร์ของการทดสอบของเขาเพราะฉะนั้นถามว่าเด็กจากโฮมสกูลหรือเด็กจากหลักสูตรอื่นๆที่ไม่ได้เป็นของตัวเบสิคคอร์ริคูลัมมาตั้งแต่แรกเนี่ยคือเขายินดีรับหมดถ้าคุณโชว์ในทาเลนต์ในเรื่องนั้นที่คุณสนใจคุณโชว์ในความสามารถคุณโชว์ในการอ่านหนังสือเพิ่มเติมของคุณมาคำถามนี้เป็นคำถามที่เราถามเลยว่าถ้าเด็กจากโฮมสกูลคือเด็กมีความสนใจชัดเจนเด็กมีการเตรียมไอจีจากข้างนอกเด็กทำทุกอย่างเนี่ยเขาพูดชัดเจนว่าเขายินดีรับถ้าคุณผ่านของตัวข้อสอบเปเปอร์ของเขารับเข้าไปได้นั่นแหละครับโอเคงั้นก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างรับผิดชอบต่อการรับเข้านะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเด็กมาจากระบบนี้ไม่รับอะไรเงี้ยเขาก็แค่ต้องดูให้เหมาะสมแค่นั้นเองคือสุดท้ายเขาก็หาคนที่น่าจะเหมาะกับ environment ของเขาแหละแล้วดูแล้วแบบปั้นได้ดูแล้วว่าเป็นแบบ learner จริงๆนะครับก็ไม่น่าแปลกใจครับที่เขาจะทั้งเข้มข้นในเรื่องการรับเข้าแล้วก็กิจกรรมข้างในที่มีให้เด็กการซัพพอร์ตอะไรต่างๆดีขนาดนี้มันก็เลยไม่แปลกครับที่ผลงานเขาจะเป็นแบบเด็ก1ใน3แบบได้ offer จาก Oxbridge อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นโรงเรียนนึงที่น่าประทับใจสิ่งที่มันโชคดีสำหรับทางเราแล้วก็ทางคุณพ่อคุณแม่คือเรายินดีในการให้ข้อมูลในเรื่องของการแอพพลายของไบรตันก็คือคุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามได้จากครั้งของทีมของ APS ไทยเป็นที่เป็นทีมเมนในการเตรียมเด็กในเรื่องของการแอปพลิเคชันให้ในเรื่องของการแอพพลายของตัวการเข้าทั้งเย9แล้วก็ของตัวเย12ให้คราวนี้กายเท่าที่อ่านข่าวล่าสุดนะคะคือไบรตันพยายามจะให้เด็กแอพพลายเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตัวโปรเซสการคัดเนี่ยเขาจะคัดให้มันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยตอนระหว่างช่วงนี้เลยถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเว็บไซต์ของทางโรงเรียนแล้วสอบถามจากทีมงานคุณภาพของเราได้จริงๆก็นะครับใครเข้ามาฟังไลฟ์หรือดูย้อนหลังเนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับปกติคนที่ดูแลหลักๆเรื่องการแอพพลายเข้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยแล้วก็รวมถึงไบรตันด้วยเนี่ยจะเป็นจะเป็นคุณจอมแจมคุณทีนะครับแล้วก็คุณน่านนะครับมีอะไรทิ้งข้อความตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวนัดหมายเข้ามาคุยกันเพิ่มเติมนะครับโอเคได้แล้วก็ระหว่างช่วงนี้ทางตายครูปองแล้วก็ครูตู่ยังอยู่ที่อังกฤษแล้วก็มีการทัวร์โรงเรียนแล้วก็มหาลัยเรื่อยๆสวัสดีคุณตู่หน่อยคราวนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่มีคำถามหรือแม้แต่ของทีมน้องๆมีคำถามก็ส่งเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆว่าแต่ละโรงเรียนที่เราไปแต่ละมหาลัยที่เราไปสอบถามมาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างอันไหนน่าสนใจก็คือถ้าเป็นแง่โรงเรียนเราก็จะมาคุยครับว่าโรงเรียนเขาเตรียมอะไรให้กับเด็กนะครับที่มันแบบเป็นคอนเทนต์คุณภาพนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็คุยกันเรื่อง admission แหละ requirement ตอนนี้มหาลัยต้องการอะไรต้องการให้เด็กเป็นยังไงนะครับทำยังไงเด็กถึงจะมีสิทธิ์เหมาะสมที่จะเข้าไปเรียนได้นะครับก็ถ้าสรุปของทั้งหมดที่พูดวันนี้เดี๋ยววันนี้เราคงจบแค่นี้แหละแต่ว่าถ้าจะสรุปนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องว่าตอนนี้หมดยุคของการเป็นเด็กที่แค่ทำข้อสอบเก่งละทำยังไงก็ได้นะครับให้เราเป็น learner แล้วก็สนใจสิ่งที่เราแบบอยากจะทำอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องกลับไปหาตัวเองให้เจอนะครับเพราะว่าเราคงไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะเวลามากพอที่จะศึกษาแบบทุกอย่างได้นะในช่วงแรกเนี่ยหาตัวเองให้เจอก่อนแล้วก็โฟกัสแล้วก็แบบลงลึกไปเลยต้องรู้รอบรู้จริงมีแพชชั่นแล้วก็เป็น perfectionist ใช่เนาะโอเคคีย์เวิร์ดคือ perfectionist นั่นแหละนะครับโอเคได้ใครมีอะไรก็ทิ้งคำถามไว้นะครับแล้วก็เข้าไปดูย้อนหลังถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ต่อไปให้คนอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไลฟ์ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวทีมงานจะมีประกาศล่วงหน้าแล้วก็แจ้งให้ทราบนะครับผมโอเคได้วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ